สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจัดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาเครือข่ายและชุมชนเข้มแข็งประเทศชาติยั่งยืนครั้งที่2และ3เมื่อวันเสาร์ที่5กรกฎาคม2557ณโรงแรมลองบีชชะอำจังหวัดเพชรบุรีโดยสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.จัดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาเครือข่ายและชุมชนเข้มแข็งประเทศชาติยั่งยืนซึ่งจัดขึ้นจำนวน6ครั้งสำหรับการสัมมนาครั้งนี้เป็นครั้งที่2โดยนางรัตนาศรีสิยาวันที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติเป็นผู้กล่าวรายงานจากนั้นนายสมศักดิ์มนุนปิจุรองเลขาธิการวุฒิสภาประธานในพิธีได้กล่าวเปิดการสัมมนาจากนั้นได้มีการเสวนาหัวข้อแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กรกับภาคเครือข่ายบรรยายโดยนางสาวจิตติเทวีตติยรัตน์รองเลขาธิการวุฒิสภาและนางรัตนากรทองสำราญผู้แทนสำนักงานกสทช.และการพูดคุยระดมความคิดเห็นในประเด็นความต้องการในการเพิ่มศักยภาพของเครือข่ายโดยมีดร.สาธิตวงศ์อนันต์นนท์และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ยุทธพงศ์ลีลากิจไพศาลเป็นผู้นำการสนทนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยมีกลุ่มเป้าหมายจากเครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตยวุฒิสภาจาก10จังหวัดได้แก่เพชรบุรีอ่างทองสุพรรณบุรีราชบุรีกาญจนบุรีสมุทรสงครามนครปฐมสมุทรสาครประจวบคีรีขันธ์และชุมพรและเมื่อวันอาทิตย์ที่6กรกฎาคม2557ได้มีการจัดสัมมนาครั้งที่3ณโรงแรมเอเชียแอร์พอร์ตจังหวัดปทุมธานีโดยมีนางรัตนาศรีสิยาวันที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติเป็นผู้กล่าวรายงานจากนั้นนางละเอียดจุนตามระที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติประธานในพิธีได้กล่าวเปิดการสัมมนาต่อมาได้มีการเสวนาหัวข้อแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กรกับภาคเครือข่ายบรรยายโดยนางสาววราพรมีเปรมปรีที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติและนางรัตนากรทองสำราญผู้แทนสำนักงานกสทช.ดำเนินรายการโดยนางสาวจิตติเทวีตติยรัตน์รองเลขาธิการวุฒิสภาและการพูดคุยระดมความคิดเห็นในประเด็นความต้องการในการเพิ่มศักยภาพของเครือข่ายโดยมีดร.สาธิตวงศ์อนันต์นนท์และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ยุทธพงศ์ลีลากิจไพศาลเป็นผู้นำการสนทนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยมีกลุ่มเป้าหมายจากเครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตยวุฒิสภาจาก19จังหวัดได้แก่กรุงเทพมหานครปทุมธานีนครนายกพระนครศรีอยุธยานนทบุรีสมุทรปราการสิงห์บุรีลพบุรีชลบุรีระยองฉะเชิงเทราจันทบุรีตราดปราจีนบุรีสระแก้วอุทัยธานีชัยนาทสระบุรีและนครสวรรค์การจัดโครงการสัมมนาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและประเมินผลการปฏิบัติงานรวมถึงความต้องการของเครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตยวุฒิสภารวมทั้งผลักดันและพัฒนาเครือข่ายวุฒิสภาให้เป็นไปอย่างมีมาตรฐานและยังเป็นการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานและการกำหนดแนวนโยบายของผู้บริหารระดับสูงเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างชัดเจนต่อไป